เวียสุกลรวัตคนจริงพูดเรื่องลูกแล้วประกาศกลางงานไปเลย ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานแต่งที่กลายเป็นท a อ k of t เ e t o w าของวงการบันเทิงสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสกุลวัฒน์ซึ่งแต่งงานกับวิกกี้เมื่อวันที่17กรกฎาคมนห้องบอลรูมโรงแรมคาเพลรากรุงเทพทมกลางาความยินด,ดีของครอบครัวทั้งสองฝ่ายรวมถึงบรรดาเพื่อนสนิทของเจ้าบ่าวเจ้าสาวซึ่งงานแต่งผ่านไปได้ด้วยดีมีภาพปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ดื่มด่ำกับความรักของทั้งคู่อย่างมากมายล่าสุดได้มีผู้ชายติ๊กตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพสคลิปในวันแต่งงานของเวียวิกกี้ซึ่งเป็นช่วงที่เวียสกุลวัฒน์ กำลังกล่าวขอบคุณแขกในงานอีกทางทางด้านของเวียคนจริงพูดเรื่องลูกแล้วประกาศกลางงานแต่งไปเลยโดยทางด้านของเวียได้กล่าวว่าเราจะเป็นสองคนที่จะเริ่มต้นครอบครัวเล็กๆซึ่งอย่างที่คุณพ่อวีระบอกเรามีความสามารถเรามีชื่อเสียงเราก็อยากจะมีครอบครัวอยากจะมีตัวเล็กผมคาดหวังไว้ว่าอยากจะมีทายาทกับวิกกี้เยอะๆสิคนก็รอดูแชปเตอร์ต่อไปแชปเตอร์นี้เริ่มขึ้นแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคณคะ